มาดูความคืบหน้ากรณีของครูแบมนะครับที่เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมอีแทวอนในประเทศเกาหลีใต้ล่าสุดทางครอบครัวของครูแบมยอมรับครับว่ากังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายในการนำร่างมาประกอบพิธีทางศาสนาครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านพักของครูสาวซึ่งเป็นคนไทยที่เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรมอีแทวอนในประเทศเกาหลีใต้โดยที่บ้านได้จัดเตรียมสถานที่ใช้สำหรับจัดพิธีศพบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านะครับนายสาครและนางหนาคุณพ่อและคุณแม่ของครูแบมยังทำใจไม่ได้เสียใจกับการจากไปของลูกสาวเพียงคนเดียวพร้อมกับยอมรับว่ากังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายในการนำร่างน้องแบมกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาเบื้องต้นทางญาติก็ได้ติดต่ออาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่เพื่อให้ช่วยรับร่างของครูแบมจากสนามบินสุวรรณภูมิจะกลับบ้านที่อำเภอหล่มสักโดยทางกู้ภัยบอกว่าจะคิดแค่ค่าน้ำมันเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นอีกทางที่จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้แต่ว่าล่าสุดครับทางสถานเอกอัครราชทูตไทยในเกาหลีใต้มีกำหนดจะส่งร่างครูแบมกลับประเทศไทยด้วยเครื่องบินของสายการบิน Korean Air ในวันที่4พฤศจิกายนนี้ตอน 3 ทุ่มครึ่งตามเวลาในไทยบอกว่าเดี๋ยวจะดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะครับนอกจากนี้ทางสถานทูตยังจะประสานเรื่องการขอรับเงินเยียวยาจากทางการเกาหลีใต้ด้วยนะครับยังมีรายงานด้วยนะครับคุณผู้ชมว่าหนี้กยศ.ของครูแบม 100,000 บาททางกยศ.เองก็จะยกหนี้ให้ด้วยก็เป็นไปตามกฎว่าหนี้ของผู้เสียชีวิตก็จะไม่ตกไปสู่ทายาทไม่ให้ทายาทหรือคุณพ่อคุณแม่ต้องมารับผิดชอบต่อนะครับ